สิ่งที่หลายคนกังวลในที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้สำหรับการระบาดแบบคลัสเตอร์ในประเทศของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอนล่าสุดพบการระบาดหมู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์รวม22คนจากสามีภรรยาที่เดินทางมาจากประเทศเบลเยียมด้วยระบบ Test and Go โดยมีรายงานว่าทั้งคู่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Pfizer BioNTech ครบ2เข็มมีผลตรวจเป็นลบก่อนเดินทางเข้าไทยจากนั้นเมื่อมาถึงก็ตรวจซ้ำแต่ก็ไม่พบเชื้อจึงเดินทางต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วนัดกินข้าวกับญาติพี่น้องโดยไม่ได้ตรวจหาเชื้อซ้ำจนกระทั่งพบอาการป่วยและต่อมาพบการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องทั้งครอบครัวพนักงานร้านอาหารและลูกค้ารวม22คนซึ่งทั้งหมดติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนและยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกร่วม100รายทำให้ตอนนี้ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนแล้ว205คนด้านนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็แนะนำว่าคนไทยที่เพิ่งกลับเข้าประเทศมาในช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบไปพบญาติหรือรวมตัวกันเพราะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่วงระยะฟักตัวขณะที่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ยืนยันว่านี่เป็นตัวอย่างที่ต้องระงับการเข้าประเทศแบบ Test and Go เพราะการตรวจไม่เจอเชื้อทั้ง RT-PCR และ ATK ก็เป็นแค่การยืนยันในวันนั้นวันเดียวว่าไม่เจอเชื้อไม่ได้หมายความว่าวันอื่นจะไม่เจอเชื้อโดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อจากกรณีนี้คือการรับประทานอาหารร่วมกันนั่งอยู่ในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทหรืออากาศปิดและมีการพูดคุยกันเป็นเวลานานทางด้านนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดการว่าอาจมีการแพร่เชื้อจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่มเติมได้เนื่องจากโอมิครอนแพร่ได้ค่อนข้างเร็วจึงอยากให้ทุกฝ่ายลดความเสี่ยงเพื่อยันสถานการณ์ให้ได้นานที่สุดขณะที่อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับว่าการรวมกลุ่มในช่วงปีใหม่ถือว่าอันตรายที่สุดซึ่งหากใครที่จะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ตรวจหาเชื้อแบบ ATK ก่อนไปพบผู้อื่น